ส่วนอีกที่หนึ่งที่จังหวัดสงขลามันมีประเด็นเกิดขึ้นค่ะที่สงขลาเนี่ยเขาเตรียมจะจัดงานศึกมหกรรมมวย โถทำไมภาพมาอยู่ตรงงานมวยที่กรุงเทพเมื่อปีที่แล้วอะ่ะใช่หลอนนะเนี่ยใช่ซึ่งตอนนั้นงานมวยอันนั้นเนี่ยคนเตือนแล้วนะถ้าจําได้ใช่ไหมใช่ะพอคนเตือนแล้วเขาก็ไม่ฟังเขาก็ยังจัดจนกลายเป็นคลัสเตอร์สนามมวยค่ะแล้วทําให้ประเทศไทยก็เริ่มมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นน,น,นะคะปรากฏว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยอย่างที่คุณแอนบอกมันหลอนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า ที่จังหวัดสงขลากําลังจะมีการจัดแข่งขันชกมวยรายการใหญ่ที่เดียวค่ะศึกมหา,หากรรมมวยรวมพลคนจนะในอําเภอจนะจังหวัดสงขลา8-9เมษา <is> คือวันนี้และพร <is> ุ่งน,นี้ะนะคะแล้นอ่านใน Facebook แล้วก็ใน Twitter ของคนสงขลาหลายคนเนี่ยทุกคนแบบ ต่อต้านกันมากไม่สบายใจไม่สบายใจแล้วต่อต้านกันมากเลยนะคะว่าไม่อยากให้จัดงานนี้ขึ้นเลยเพราะว่าดูสิตอนนี้คนเริ่มติดโควิดมากข,ขึ้นแล้วถ้ามาจัดงานชกมวยใหญ่แบบนี้จะมีคนมาชมเท่าไหร่แล้วนักมวยอีกล่ะชมฟรีด้วยนะชมฟรีแล้วคุณคิดว่าจะมีคนเยอะแค่ไหนยังไงบ้างเนี่ยนะคะเขาจะจัดที่สนามมวยชั่วคราวสนามแข่งนกเขาชวาหวังดีต,ตําบลตตลิงชานอาเภอจะนะจังหวัดสงขลาแล้วมีคนดังๆแล้วก็ เป็นคนในวงการการเมืองเนี่ยันมืนค,คุณนิพน์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยพลเรือตรีสมเกียติผลประยูนเลขาสออ,อบอตอคุณจารุวัดัดเกลี้ยงเกลาผู้ว่าจังหวัดสงขลาแล้วก็สอสอีกหลายคนเลยทีเดียวค่ะโดยมีคุณพิทยารัตนพันธ์เป็นโปรโมเตอร์ทีนี้เนี่ย ทางคุณเริงชัยต้นสกุลนะคะสมาคมผู้บริโภคสงขลาคือพระเอกชนเขา,ากังวลไงว่าถ้าคุณจัดงานนี้ขึ้นมาแล้วพบว่ามีการติดโควิดขึ้นมาเนี่ยเรื่องใหญ่มากแล้วมันจะไปกระทบกับคนในสังคมอีกมากมายมเขาไปยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาค่ะ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมขอให้ทบทวนและยกเลิกการจัดงานมวยนี้ทันทีนะคะเพราะเป็นห่วงเรื่องของการระบาดในระลอกสามซึ่งนายสำนักข่าวอิสาราเนี่ยเขาก็ไปตรวจสอบแล้วก็ได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วนะคะจากแหล่งข่าวในจังหวัดสงขลาว่าเช้าว,วันที่7ก็คือตั้งแต่เมื่อวานนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาโดยมีผู้ว่าจารุวัดเกลี้ยงกล่าวเป็นประธานเพื่อหาหรือถึงการจัดงานนี้ว่าตกลงเอาอยัางไงจะจัดไม่จัดยังไงบ้าง ผลสรุปออกมานะคะเป็นมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาจะอนุญาตให้จัดงานนี้ต่อไปได้แต่จะไม่ให้มีผู้ชมะะก,ก็คือเป็นกีฬาแบบสมัยใหม่นั่นแหละะก็จะโชกันก็โชกันไปแล้วผู้ชมก็อาจจะรับชมผ่านทางไลฟ์หรืออะไรไปใช่ผู้ชมก็ดูผ่านทางบ้านไปนะคะและจะมีการมาตรการดำเนินการป้องกันโรคอย่างเข้มขน้นเข้มขน้นตรวจโควิดนักมวยทุกคน ในเวทีเนี่ยจะมีเพียงนักมวยพี่เลี้ยงผู้จัดแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งหากว่าทำผิดมติที่ประชุมให้ผู้ว่าสั่งยกเลิกการจัดงานได้ทันทีเช่นเดียวกับกรณีบิ๊กเมาร์เทนเขาใหญ่นะคะขณะที่ทางสำนักข่าวอิสระก็เลยอันนี้ข้อมูลเมื่อกี้เนี้ยเป็น แหล่งข่าวาแต่ว่าทางสำนักข่าวอิสราก็เลยโทรศัพท์ยืนยันไปทางผู้ว่า,าว่าตกลงแล้วเนี่ยมตินี้จริงหรือเปล่านะคะได้รับคํายืนยันจากผู้ราชการจังหวัดสงขลาคุณจารุวัตรเกลี้ยงกล่าว,ว่างานมหกรรมรวมพลคนชนะที่จะเป็นงานมวยครั้งใหญ่เนี่ยก็จะเป็นไปตามนั้นค่ะคือจะยังคงจัดอยู่แต่จะไม่มีผู้ชมในสนามเพื่อป้องกันสถานการณ์โควิดในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะ